สวัสดีครับจาก VNP มีเรื่องเล่าวันนี้ผมมายืนอยู่บริเวณแยกอโศกนะก็ใกล้ๆกับ BTS อโศกนะครับด้านหน้านี่แหละวันนี้จะมาชวนเพื่อนๆนะครับมาชมทัศนียภาพบริเวณรอบๆสถานีรถไฟฟ้า BTS อโศกแล้วก็มาอัปเดตด้วยนะครับจากคลิปก่อนหน้านั้นนี่นะครับเป็นทางขึ้นสำหรับตรงแถวย่านอโศกเนี่ยนะครับตรง BTS เนี่ยก็จะมีห้างใหญ่ๆนะครับอย่างห้างโรบินสันTerminal 21เรามีศูนย์การค้าทาวน์สแควร์นะครับมีโรงแรมใหญ่ๆนะครับโรงแรมเชลตันแกรนด์สุขุมวิทตรงนี้ก็จะเห็นว่าทางเดินก็ยังไม่ได้ปรับนะยังไม่ปรับไม่ได้ปูพื้นเขาก็ทยอยค่อยๆปูมาเรื่อยๆด้านนี้ก็มีการก่อสร้างลิฟต์โดยสารนะตรงนี้เมื่อก่อนเนี่ยเขามีข่าวนะครับมีข่าวผู้พิการนะครับท่านหนึ่งก็กดลิฟต์เรียกพนักงานช้านะครับไม่ลงมาเขาก็ทุบลิฟต์ใหญ่เลยนะทุบลิฟต์เพื่อจะเข้าไปนะครับเนี่ยเป็นข่าวเขาก็เลยสร้างลิฟต์ขึ้นมาใหม่อันนี้เป็นภาพเก่านะภาพเก่าที่เขากำลังก่อสร้างอันนี้เสร็จแล้วครับอันนี้เสร็จแล้วแล้วก็ผู้คนได้สามารถจะใช้ลิฟต์ตรงนี้แล้วก็ใช้ได้หมดเลยนะครับผู้พิการหรือเนี่ยบุคคลธรรมดาทั่วไปก็ใช้ได้ตรงนี้ก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาต้องมามีปัญหาเรื่องกดลิฟต์นะครับกดลิฟต์บางทีกดลิฟต์ก็ต้องรอพนักงานมาเรียกอะไรแบบนี้ครับก็มีปัญหาอันนี้เป็นข่าวนะเป็นข่าวกันมาลิฟต์ตัวใหม่นี้ก็จะใช้ได้ทั้งผู้พิการแล้วก็บุคคลทั่วไปเดี๋ยวผมพาเดินดูเรื่อยๆนะก็ตรงนี้ทางเท้าก็ดีนะผมเห็นมีตรงนั้นแหละนะทางที่ผมเดินมานั่นแหละที่ทางเท้ายังมีปัญหาอยู่นะครับยังไม่ได้มาปูมีช่วงสั้นๆนิดเดียวนี่แหละครับเป็นจุดๆนะเป็นจุดๆเดี๋ยวเขาก็มาซ่อมนะครับเดี๋ยวทางกทม.ก็มาซ่อมตอนนี้เขาทำอยู่ในจุดอื่นนะในจุดอื่นมีหลายจุดอย่างผมเห็นในฝั่งแถวๆพญาไทก็ทำอยู่ตอนนี้ทำอยู่ทั้งเส้นเลยนะครับเส้นหมอชิดไปอนุสาวรีย์ชัยวันก่อนก็อัปเดตให้เพื่อนได้ดูนะเนี่ยอันนี้บางจุดก็ปูเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็เป็นป้ายบอกนะครับหาบเล่แล้วก็พวกห้ามทิ้งขยะก็ลดลงกันไปนะค่อยๆลดน้อยลงนะครับเกี่ยวกับขยะเนี่ยมันก็ลดน้อยลงแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็เก็บมากขึ้นอันนี้ก็เป็นร่องรอยอารยธรรมเก่าๆสมัยก่อนด้านนอกยิ่งกว่านี้ครับอันนี้เห็นหลายท่านอาจจะมองขัดหูขัดตามันอยู่ในซอยนะเรียกว่าเป็นโอกาสต่อไปเพราะว่ารายจ่ายมันแพงนะการนำไฟลงดินนะครับเอาข้างนอกออกก่อนข้างนอกเนี่ยเยอะกว่าตรงนี้นะเมื่อก่อนเนี่ยที่เห็นโล่งๆเนี่ยเขาลื้อออกครับเขาลื้อออกไปหมดละสุขุมวิทซอย14ทางเท้าอะไรนี่เขาปรับนะครับปรับสภาพใหม่นะปรับภูมิทัศน์ผมเห็นเนี่ยมีรถขายของเยอะมากแถวนี้นะครับตั้งแต่หลังโควิดไปเนี่ยยิ่งหายไปหมดเลยหรือยังไงก็ไม่รู้นะครับหรือเขาจะไม่กลับมาแล้วนะนะครับก็มีผ่อนผันได้บางจุดแต่ว่าผมว่ามันน่าจะเลยกำหนดเขาแล้วล่ะเวนนี้ก็ดูเงียบๆมืดๆนะครับก็ช่วงนี้หลายๆอย่างก็ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่แต่ก็ดีกว่าเดือนที่ผ่านมาเยอะนะครับช่วงเดือนมีนาเมษาเนี่ยโอ้โหอย่าไปบอกใครเลยถนนหนทางเนี่ย
รถนี่แทบจะไม่มีวิ่งตรงนี้ก็เป็นโรงแรมเจอราตันแกรนด์สุขุมวิทบางอย่างที่มันดูไม่สวยงามดูรกดูอะไรเงี้ยขยะต่างๆถังขยะนะครับก็ค่อยๆเปลี่ยนไปแล้วก็ประชาชนหรือคนไทยแล้วเนี่ยล่ะเขาต้องค่อยๆปรับตัวนะครับค่อยๆปรับกันไปนะบางทีจะใช้วิธีแบบทันทีทันใดเนี่ยครับมันก็จะมีปัญหาวุ่นวายเยอะแยะค่อยๆเป็นค่อยๆไปมันก็หมดอยู่ดีนะครับด้านซ้ายมือของผมก็เป็นศูนย์การค้าไทม์สแควร์เขาก็เอาต้นไม้นะครับใส่กระถางมาเรียงไว้หน้าห้างนี่เต็มไปหมดเลยอันนั้นเองถ้าเป็นใครนะก็มาทักทายผมอันนี้เป็นภาพเก่านะครับบริเวณเกาะกลางเนี่ยผมเดินมาเนี่ยแล้วมีสะพานลอยเนี่ยตรงเนี้ยเขาไม่ได้มีต้นไม้แบบนี้นะเขายังก่อสร้างรื้อกันลบไปหมดเลยแต่วันนี้เขาทำเสร็จแล้วเขาทำเสร็จแล้วก็รอต้นไม้โตอยู่ใต้สกายวอล์กเนี่ยอันนี้ภาพเก่านะครับพอดีผมถ่ายไว้ก่อนหน้านั้นก็มีในเพลย์ลิสต์ของผมนะครับเข้าไปดูได้นะเข้าไปดูในช่องผมได้ผมมีเกี่ยวกับสายไฟลงดินหัวข้อเนี่ยถ้าท่านไปดูนะ30-40เรียกว่าจุดเลยที่ผมไปถ่ายทำผมก็ไปทั่วแล้วครับตอนนี้ผมข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งเมื่อสักครู่ก็จะเป็นฝั่งขาเข้าตรงนี้ก็เป็นฝั่งขาออกที่จะไปแถวพระโขนงร้านค้าข้างๆนี่ก็ขายเกี่ยวกับเหมือนจะเป็นพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าผมดูการจัดร้านของเขาเหมือนเขาเป็นร้านที่ขายมานานแล้วนะครับเป็นเหมือนร้านตึกแถวยุคแรกๆเดินผ่านมาสักครู่ตรงนี้ก็เป็นห้างโรบินสันบรรยากาศตอนนี้ก็ยังดูเงียบๆนะดูเหงาๆถ้าช่วงเย็นกว่านี้นะครับอาจจะสักเย็นลงมาหน่อยก็น่าจะดีขึ้นผมไปเนี่ยตอนนี้น่าจะเป็นช่วงเวลาใกล้ๆ5 โมงแล้วแต่ว่าคนยังไม่มากนี่ก็เป็นรถเมล์ปรับอากาศสาย511นี่ก็มาซ่อมนะครับซ่อมระบบสื่อสารด้านซ้ายนี่ก็เป็นห้างเทอร์มินอล21ผมไม่เคยเข้าไปเลยนะตรงเทอร์มินอล21ของตรงกรุงเทพเนี่ยที่อยู่อโศกเนี่ยแต่ว่าผม
ไปนะครับไปที่โคราชเนี่ยผมได้เข้าไปที่ห้างเทอร์มินอลบางทีอย่างเงี้ยแหละครับทำคลิปวิดีโอนะครับมาฝากเพื่อนๆบรรยากาศเนี่ยบางทีแล้วก็ไม่มีเวลานะครับที่จะเข้าไปก็จะเดินอยู่ด้านนอกได้เป็นส่วนใหญ่นะครับขอบคุณนะครับสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามไว้พบกันใหม่ในเรื่องราวต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ